มิชาต่างชาติถามว่าทําไมเมืองไทยถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่าเวียดนามแต่นั้นที่ทั้งสองประเทศนี้นะครับก็ตั้งอยู่ใกล้กันลักษณะทางภูมิศาสตร์อะไรต่างๆก็ค่นาจะคล้ายกันแต่ทําไมเมืองไทยถึงดึงดูดมากกว่าเวียดนามมาดูความเห็นของชาวต่างชาติเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับแล้วก็ดีความคิดเห็นแรกนะครับก็เป็นความเห็นของชาวเวียดนามเองเลยที่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมาดูกันเลยโดยคนนี้นะครับเขาบอกว่ามาวิเคราะห์กันถึงเหตุผลกันเลยกวาโอเคไหม ชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็บอกว่าข้อแรกเลยก็คือเมืองไทยไม่ใช่เวียดนามประเทศไทยไม่เคยผ่านเรื่องของสงครามมาเหมือนกับเวียดนามเมื่อเวียดนามอยู่ในสภาวะสงครามชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็เลยบอกว่ามันก็เลยทําให้เวลาก่อนหน้านั้นนะครับเวียดนามก็ไม่ได้มีเวลามันเน้นเรื่องของการคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจอะไรขนาดนั้นนั่นจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงบ้านของเขาว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาไม่ได้มาสนใจเรื่องพัฒนาการท่องเที่ยวคือฟื้นฟูบ้านของเขาให้มัน กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ใช้เวลานานพอควรแล้วส่วนเรื่องถัดมาครับเขาบอกว่าที่เมืองไทยนะครับผู้คนมีเวลามากพอที่จะเข้าใจเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกันเองนะครับเมืองไทยก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนานเรื่องของการท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วเขาก็พูดถึงเมืองไทยว่าพวกเขาทําการท่องเที่ยวมีความเป็นมืออาชีพมากกว่าเวียดนามมากๆอันนี้ก็เป็นในมุมของชาวเวียดนามคนนี้นะครับ,บก็สรุปคือเขาบอกว่าเมืองไทยเนะี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากเลยเรื่องของการทําการท่องเที่ยวนะ ส่วนเรื่องถัดมานะครับอีกเรื่องที่เขาบอกว่าเวียดนามยังตามไทยไม่ทันเรื่องของการท่องเทียเท่ยวก็คือเวียดนามเพิ่งจะเริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจก็คือพูดง่ายคือเพิ่งเริ่มมีการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจขึ้นมาจนถึงขณะนี้เวียดนามก็ยังต้องเน้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นสำหรับผู้คนในประเทศก่อนคือเรื่องการท่องเทีย่ยวเนี่ยมันจะมีพื้นที่ยากจนยังมีอยู่อีกมากการท่องเทีย่ยวก็เลยเป็นเรื่องรองๆอ,องถัดจากนั้นไปอีก จะเห็นได้ว่าเขาก็พูดถึงข้อแตกต่างนะครับระหว่าง2ทีนี่ก็เป็นในมุมของชาวเวียดนาม,มต้องแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าตอนแรกผมก็นึกว่าจะมีชาวต่างชาติมาคอมเมนต์เยอะแต่ดูดูแล้วนะครับก็มีชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะกันเลยทีเดียวนะครับอย่างกองที่เห็นามาครับก็บเป็นชาวเวียดนามเช่นกันคนนี้ก็บอกว่าฉันเป็นชาวเวียดนาม และฉันก็เคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยไปแล้ว8ครั้งและนี่คือเหตุผลที่ฉันมองเห็นหนึ่ก็คือประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานมากกว่าเวียดนามพูดง่ายคือมีชื่อเสียงโด่งดังมาอย่างยาวนานสำหรับทุกคนเลยทุกคนทั่วโลกที่อยากมาเที่ยวโซนนีน้จะนึกถึงเมืองไทยก่อนอยู่แล้ว อย่างเมื่อหลายปีก่อนการที่ผู้คนจากทั่วโลกจะบินมาที่เวียดนามบินมาที่สนามบินเวียดนามเนี่ยพวกเขาก็ยังต้องไปต่อเครื่องที่กรุงเทพมาก่อนหรือไม่ก็ไปที่กรางระเปอมาก่อนค่อยจะมายัางเมืองของเวียดนามได้แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าช่องว่างเหล่านี้ถูกกําจัดไปแล้วมีหลายเที่ยวบินที่เริ่มมีบินตรงมาที่เวียดนามโดยจากนั้นนะครับชาวเวียดนามคนนี้ก็บรรยายถึงข้อดีที่บ้านเขานะครับเขาก็บอกว่าแต่ยังไงซะฉันก็คิดว่าเวียดนามมันสวยงามไม่แพ้ใครนะค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายแล,และราคาถูกกว่าเมืองไทยด้วยอาหารก็อร่อยกว่าโอโ อ่ะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับส่วนเรื่องค่าที่พักค่าเดินทางนะครับเขาก็บอกว่าทั้งหมดนี้มันจะไม่เป็นปัญหาของคนในเวียดนามเลยเพราะว่ามันจะประหยัดกว่าที่เมืองไทยมากๆอ่ะเขาก็เคลมเรื่องของความประหยัดที่เขาทําได้ดีกว่านะเขาก็บอกว่าบ้านเขาถูกกว่าในขณะที่ความเห็นทํามานะครับก็เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันตอบต่อเน,นื่องจากความเห็นชาวเวียดนามทำเมื่อกี้เลยนะครับท่านนี้นะเขาก็บอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับการพัฒนามาอย่างดีและมีขนาดใหญ่กว่าเวียดนามมากๆ อันนี้เน้นจาเรื่องของการท่องเที่ยวนะเรื่องของการท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ามากมีกระจายอยู่ทุกที่ทั่วไทยเลยเดียวแล้วประเทศไทยไปที่รู้จักดีกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญมากมายมากกว่า40ปีละคือมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้วยเหตุผลนี้ก็เลยมีทัวร์ท่องเที่ยวมากมายมาที่เมืองไทย ซึ่งด้วยความที่ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่เพรียบพร้อมกดด้วยนั่นจึงทําให้สามารถรับจํานวนนักท่องเที่ยวจํานวนมากได้อย่างสบายๆคือเมืองไทยจะแตกต่างจากเวียดนามตรงที่เมืองไทยสามารถไปที่ไหนในประเทศไทยก็ได้คุณจะมั่นใจได้เลยว่าจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในราคาที่ไม่แพงมีทุกอย่างครบคันที่พักอะไรต่างๆมีแทบจะทั่วทุกที่ในเมืองไทยนะในขณะที่เวียดนามไม่เป็นอย่างนั้นถนนดีๆแบบที่เมืองไทยมีบางทีเวียดนามยังมีไม่ถึงแบบนั้นเลย แล้วเวียดนามเองท่านนีนะครับเขาบอกว่าเขามองว่าเวียดนามเนี่ยเขามีเรื่องของการที่จะต้องเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริงก่อนก็คือเป็นเน้นให้มันมีการพัฒนาการเดินทางที่สะดวกก่อนนะคือต้องลืมเรื่องท่องเที่ยวไปได้เลยต้องไปเน้นเรื่องอื่นซะก่อนแต่อย่างไรซะชาวเวียดนามก็มักจะพูดว่าประเทศเขาเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เหมือนกับที่เมืองไทยเลยสามารถทําเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกได้แบบที่เมืองไทยทําได้แต่ถ้าว่า เวียดนายมนยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องพัฒนามาก่อนก่อนที่จะมาโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวแบบเมืองไทยอย่างเช่นเรื่องของการเดินทางต่อกที่ความเห็นรัฐบาลนะครับฝรั่งคนนี้ก็บอกว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งในเอเชียมีเหตุผลหลายประการนะ หนึ่งก็คือสําหรับผมที่ผมเจอมาโปรโมโชั่นเลยอ่ะไม่รู้ว่าโปรโมชันในความหมายของเขาคืออะไรนะครับเขาก็บอกว่าหากคุณเคยไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าหรือว่าโปรดักเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ประเทศของคุณหรือไปที่ประเทศใดๆก็ตามนะประเทศไทยมักจะเป็นจุดสนใจมากที่สุดเลยในเอเชียการแสดงของพวกเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆอันนี้ก็น่าจะหมายถึงพวกบูธการท่องเที่ยวที่ไปโปรโมทหรือบ่าเวลามีการจัดงานแสดงโชว์เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเขาก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ย สามารถโชว์จุดสนใจได้อย่างแบบสุดยอดมากๆเลยคือมีทุกคนเนี่ยจะสนใจมาที่เมืองไทยแล้วก็เหมือนกับว่าเมืองไทยจะดึงดูดสายตาที่สุดก็เลยทําให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทยส่วนเรื่องถําม,มาครับเขาบอกว่าเมืองไทยมีความคุ้มค่าซึ่งจุดนี้เวียดนามก็มีเหมือนกันแต่ถ้าว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสวรรค์สาหรับนักเดินทางวัยหนุ่มสาวแล้วก็แบ็คแพ็คเกอร์เลยมีความคุ้มค่าแล้วก็สะดวกสบายด้วยถัดมาก็คือเรื่องของท่าอากาศยาน อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เมืองไทยทุท่านจะโดดไปจากเวียดนามก็คือกรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยมีเที่ยวบินไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากมายจะไปเวียดนามไปเมียนมาไปลาวไปกัมพูชาก็ต้องมาที่เมืองไทยมาที่กรุงเทพก่อนผู้คนจํานวนมากก็เลยต้องมาเที่ยวประเทศไทยก่อนก่อนที่จะไปประเทศอื่นต่อกันที่ความเห็นทั้งบ้านนะครับคนนี้ก็บอกว่าเวียดนามน่มีทิวทัศน์ที่หลากหลายเหมือนที่เมืองไทยเลยตั้งแต่ภูเขาสวยงามไปจนถึงชายหาดที่สวยงามแต่ว่า สำหรับเวียดนามฉันไปแค่ครั้งเดียวและก็ยังไม่คิดจะกลับไปอีกในขณะที่เมืองไทยฉันไปมาเจ็ดครั้งแล้วและบอกตามตรงว่าเมืองไทยเป็นประเทศเดียวที่ฉันจะกลับมาเที่ยวที่นี่อยู่เสมอในวงของฉันรู้สึกว่าอุตสาหกรรมในเวียดนามเรื่องของการท่องเที่ยวนะมีการพัฒนาน้อยกว่าการเดินทางไปที่เวียดนามมันค่อนข้างจะวุ่นวายย,ยุ่งยากนิดหนึ่งและคนที่ไม่คุ้นเคยกับที่นี่หรือว่าโซนโซนนี้นะโซนพื้นที่แถวนี้ เขาก็อาจจะไปที่เมืองไทยกันมากกว่าเรื่องของการให้บริการสำหรับชาวต่างชาติเนี่ยที่เมืองไทยทําได้ดีกว่าสุดท้ายนี้นะครับฝรั่งคนนี้ก็บอกไว้ว่าแน่นอนว่าเวียดนามจริงๆก็มีจุดขายพอๆกับเมืองไทยนะเยอะเหมือนกันเลยแต่ว่าผมคิดว่าสักวันหนึ่งเวียดนามการเดิน,นทางสะดวกกว่าน,นี้เราอาจจะได้เห็นจานวนนะักท่องเที่ยวที่มากขึ้นในเวียดนามก็เป็นได้ โดยสรุปนะครับสิ่งที่แตกต่างอย่างคีน้ชติที่ถูกพูดถึงกันบ่อยมากๆก็คือเรื่องของความสะดวกสบายที่เมืองไทยแบบอ่ะทั่วถึงกว่าเดินทางไปที่ไหนในประเทศก็สะดวกกว่าเวียดนามแล้วในขณะที่เวียดนามก็อาจจะยังสู้ไม่ได้สำหรับเรื่องนี้ส่งท้ายด้วยความเห็นนี้นะครับเป็นชาวสิงคโปร์กันบ้านที่คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าความจริงแล้วทั้งสองประเทศทั้งไทยแล้วก็เวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งทะเลและภูเขาและอื่นๆคล้ายกันเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ของความสะดวกสบายนั่นแหละ ในมุมของผมที่มาจากสิงคโปร์ผมขอให้ความเห็นดังนี้หนึ่งก็คือประเทศไทยนะเป็นสวรรค์ของการช้อปปิง้งสำหรับผู้คนจำนวนมากเลยเชาวสิงคโปร์จำนวนมากจะเดินทางมาที่เมืองไทย4วัน3คืนคือไปที่กรุงเทพแหละไปแทบจะทุกปีหรือไม่ก็ปีละ2ครั้งเลยทีเดียวคุณมักจะไม่ได้ยินว่าคนสิงคโปร์ไปที่เวียดนามเพื่อซื้อของนะในชีวิตจริงๆคุณจะเห็นว่ากรุงเทพเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ประเทศไทยมีจุดข,ขายที่เหนือกว่าทุกที่เลยคือสามารถแสวงหาแหล่งช้อปปิ้งได้แบบสุดยอดมากๆ ส่วนเรื่องธบมาครับเขาบอกว่าฉากปาร์ตี้หรือว่าเรื่องของการจัดปราร์ตี้อ่าเรื่องของความบันเทิงอะไรต่างๆแหละเขาบอกว่าเมืองไทยมีชื่อเสียงที่แบบแข็งแรงกว่าเวียดนามมากๆประมาณว่าโอ้โหแข็งแกร่งกว่าเวียดนามมากๆแม้ว่าเวียดนามอาจจะมีสถานที่คล้ายๆกับที่เมืองไทยที่ทําได้ดีเช่นกันแต่ผู้คนก็มักจะยกให้ประเทศไทยอยู่เหนือกว่าเวียดนามเสมอเรื่องนี้นะเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราในวันนี้ สรุปรวมๆนะครับหล,หลายความเห็นที่พูดต่อกันไปอีกนะครับก็พูดถึงเหมือนกันเลยว่าโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆของเมืองไทยนี่ทำไปไกลกว่าเวียตนามมากๆความสะดวกสบายก็มีมากกว่าอันนเป็นจุดที่แตกต่างกันยงเห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสการ,รบชมครับสวัสดีครับ